ส่วนทางด้านพลตรีชลิตบรรจงปรุผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการกองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาวซึ่งกองทัพบกร่วมกับธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตินำผ้าห่มกันหนาวจำนวน100ผืนมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านระเริงและบ้านวังขอนอำเภอวังน้ำเขียวจุดนี้ภูมิประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าทุกพื้นที่ของจังหวัดค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้พบปะประชาชนสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยพร้อมกับมอบเจลล้างมือหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อมอบถุงยางชีพสิ่งของบรรเทาทุกข์และผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ยากไร้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนค่ะ